รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสชิ้นนี้ไม่เอานะทำไมอ่ะติดเอ็นเริ่มจากอันเล็กดิอ๋ออย่างเงี้ยหรอคุณจะต้องให้เชฟสอนตลอดเลยเหรอคุณเท็ดดี้ลงไปหั่นเองดีไหมฮะ ไปเรียนที่ไหนมาหรอเท็ดดี้เขียงมันมีเขียงเดียวไม่งั้นอ๋อเขียงเดียวเหรอครับผมทำให้หมดแล้วเราจะทำเบอร์เกอร์มาล่าค่ะถ้าทำแบบเนี้ยอย่าใช้คำว่าเบอร์เกอร์ใช้คำว่าเนื้อทอดดีกว่าหรือว่าใช้คำว่าเนื้อบะช่ออะไรอย่างเงี้ยผงมาล่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตนะครับศึกครัวเดียวกันทางช่อง Workpoint ทุกวันพุธเวลา 4:30 น.ครับวันนี้คือหมาล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเป่ายิงฉุบดีกว่าว่าใครจะทำเมนูก่อน1 2 3เอ้ยเราขอให้เท็ดดี้ทำก่อนเมนูเท็ดดี้คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมาล่ากรอบครับฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หมาล่ากรอบอร่อยซีซาร์แบบลิ้นชาไม่เหมือนใครมาสู้กับเบอร์เกอร์หมาล่าของคุณนานาอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าลีลาคุณเท็ดดี้จะเป็นยังไงโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือหมาล่าแล้วคุณเท็ดดี้คิดยังไงถึงทำคั่วไก่หมาล่ากรอบครับจริงๆหมาล่าเนี่ยไม่ให้เอามาโรยปิ้งย่างใช่มันง่ายไปชาบูก็ดูไม่เอนเตอร์เทนคั่วไก่เอนเตอร์เทนใช่ไหมคั่วไก่เดี๋ยวเราจะเต้นด้วย ตัดตอนเต้นไปเลยก็ได้นะครับแล้วปกติเนี่ยคั่วไก่เขากินกับพวกปลาท่องโกไม่นึกว่าจะเบี่ยงไปแล้วปลาท่องโกแล้วก็เลยคิดว่าไอ้กรอบๆมันไม่มีรสชาติมันเลี่ยนๆเราไม่ค่อยชอบแล้วก็เลยคิดว่าเอาหมาล่าเค็มๆเนี่ยแต่ทำให้มันกรอบๆมันน่าจะสู้ฟันดีโอ้พอดีเลยอ่ะพอดีคือทำเหมือนกันเลยเราขอเอาเหมือนกันเลยเหรอแต่ว่าเมนูเราคนละเมนูแต่ว่าไหนๆเธอที่ทำแล้วแบ่งกันได้ไหมมันช่างบังเอิญนะผมเคยอ่านนะเขามีโค้ดนึงบอกว่าความบังเอิญไม่มีในโลกใบนี้นะครับเพ้อเจ้อ่านง่ายๆนะครับเรื่องของหมาล่ากรอบนะฮะความกรอบวันนี้เราต้องเลือกใช้นี่เลยนะฮะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิครับอ่ะตัดนะง่ายๆนะฮะระหว่างนี้ก็อุ่นกระทะให้ร้อนนะครับเยอะไหมคะเท็ดดี้ก็ประมาณนึงอ่ะใส่ผงมาล่าอันนี้ผงมาล่านะฮะใส่ลงไปในเกล็ดเลยเยอะไหมคะอันนี้เราว่าช้อนหนึ่งนะพอไหมฮะพอละแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะฮะชิมเลยไหมจริงๆก็กินได้แล้วนี่เลยน้ำมันตรามรกตนะครับอ๋อชิมได้เลยอร่อยกินแล้วเลยกินแล้วกินแล้วนะเนาะใส่หมดเลยหมดเลยนะวันนี้ลิ้นชากันแล้วครับกรรมการกินเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีน้ำหนึ่งแก้ววางใช่ครับโอ้หอมมากเลยเออแฮปปี้เอาเลยนะเอาเลยเลยถึงนู่นเลยครับฉุนมากอย่าแอคติ้งนะอยู่ตรงนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยจมูกมีปัญหาแล้วล่ะเห็นป่ะสงสัยจะใส่หมาล่าเยอะไปนะครับเล่นเอาทีมงานจามกันทั้งสตูอร่อยมากเลยกินปากว่าอร่อยแล้วคือจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับจบแล้วครับเมนูนี้จังหวะเขาดีจริงๆเลยคุณเท็ดดี้รู้ไหมครับว่าคำว่าหมาล่าเนี่ยมันหมายความว่ายังไงฮะคือถ้าผมจะตอบว่ารู้มันก็จะดูแบบง่ายไปอ่ะผมแกล้งว่าไม่รู้แล้วกันครับครับเฮ้ยเอาเมื่อกี้นี่หาข้อมูลไว้อ่ะอ๋อคำว่าหมาล่านะครับมาจากคำว่าหมากับล่าครับอันนี้ใส่กากหมูไปก่อนนะฮะหมาล่าเราพักไว้ก่อนนิดนึงใส่ไปเออมันจะได้แบบเข้าเครื่องเข้าจริงๆคำว่าหมาล่าเนี่ยมาจาก2คำฮะคือคำว่าหมาเนี่ยแปลว่าชาส่วนคำว่าล่าเนี่ยแปลว่าเผ็ดพอมารวมกันก็คือความเผ็ดที่แบบมีอาการชาๆที่ลิ้นด้วยอะไรเงี้ยแต่มันก็จะอร่อยมากชิ้นนี้ไม่เอานะทำไมอ่ะติดเอ็นเริ่มจากอันเล็กดิอ๋ออย่างเงี้ยหรอคุณจะต้องให้เชฟสอนตลอดเลยเหรอคุณเท็ดดี้ลงไปหั่นเองดีไหมฮะ
ไปเรียนที่ไหนมาหรอเท็ดดี้เขียงมันมีเขียงเดียวไม่งั้นอ๋อเขียงเดียวเหรอครับผมทำให้หมดแล้วพี่ตู้ครับขอเขียงอีกอันนะฮะเท็ดดี้อยากหั่นเองไก่มันมีชิ้นเดียวขอไก่อีกชิ้นครับคุณเท็ดดี้อยากทำวันนี้เราทำแค่จานเดียวสรุปก็คือจะไม่หั่นนะเนาะข้ออ้างเยอะจริงๆแต่วันนี้คุณนานาก็ใจดีนะครับเขาทำให้หมดเลยใช่ไหมฮะใช่ครับดูคุณเท็ดดี้ไม่ทำอะไรเลยครับเขาใช้ทรัพยากรร่วมกับผมไงอันนี้ไงอ๋อถือว่าอันนี้เป็นส่วนที่ใช้ร่วมกันใช่ครับเรื่องผัดนะฮะนี่เลยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับจะใส่ลงในกระทะอันนี้เนื้อไก่เป็นอกไก่นะฮะคั่วไก่ปกติเราใช้อกไก่แล้วก็ลงไปผัดเลยนะฮะเอาให้แบบไม่ไหม้นิดนึงเราไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมอ๋อ ใช้เสร็จแล้วก็ยกออกมาเซปะโท เป็นครั้งแรกที่เขาเตรียมตัวนะครับก็ จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะฮะโอ้แค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องแล้วเนี่ยเอาข้าวสวยมาดีกว่าอันนี้เนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาจะใส่กันทำไมไม่เข้าใจจะใส่ทำไมอ่ะคือทำตามไงทำตามเขาคือคั่วไก่ส่วนใหญ่จะเจอปลาหมึกกรอบเขาใส่เพราะว่ามันมี texture ในการเคี้ยวนี่ฮะพอมีเคี้ยวเสร็จปุ๊บมันกึ๊บกึ๊บกึ๊บมันก็จะเด้งดึงเด้งดึงเนาะใช่กลิ่นดีมากๆเลยครับขอให้ผัดนิดนึงแม่เขาสบตานะเดี๋ยวนี้เขาสบตาเอากล้องมาจอดแล้วเขาสบตาแม่เดี๋ยวนี้ส่งซิกถ่ายกันเองแล้วหรือเนี่ยอีกหน่อยคุณเท็ดดี้นะจะถือกล้องถ่ายเองแล้วก็คุมกองเองด้วยทำเองทุกอย่างยกเว้นหั่นเนื้อสัตว์ทั้งสีทั้งกลิ่นเรียกว่าตลบอบอวลไปทั้งสตูเลยครับรับรองเลยว่าอร่อยจนลิ้นเอาไม่อยู่แน่ๆเพราะมันจะทั้งเผ็ดทั้งชาไปทั้งปากเคล็ดลับในการผัดก๋วยเตี๋ยวทุกตัวถ้าเกิดใส่ไข่ลงไปแล้วอ่ะต้องอย่าเพิ่งรีบขยี้ทำไมล่ะเอาเมนูตัวเองไม่รู้อ่ะขยี้เสร็จแล้วมันจะเละอ๋อเนี่ยพอรอเขาสุกอีกหน่อยนึงก่อนแล้วเวลาผัดเข้าไปเนี่ยไข่จะเป็นชิ้นใหญ่ๆมันจะน่ากินกว่าแบบนั้นนั่นเองนะครับนี่แหละครับสมก็เป็นคุณนานาไม่ต้องรอให้ถามอธิบายมาได้ความรู้เลยแค่นี้ก็ได้แอร์ไทม์แล้วใช่ไหมฮะเอารีไฟให้ผมนิดนึงได้ไหมฮะดูครับความสวยงามไม่มีอีกแล้วนะฮะเมนูแบบนี้หาทานไม่ได้นะครับคุณต้องทำเองไม่ใช่ว่าต้องซูมในกระทะนะซูมหน้าตากล้องทุกคนหน้าแบบใส่หัวเอาล่ะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่มาล่าพร้อมเสิร์ฟแล้วแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่จบแค่นี้ยังมีมาล่ากรอบด้านบนเพิ่มความกรุบกรอบแถมความชารับรองว่าอร่อยจนลิ้นชาไป3วัน8วันอร่อยอย่างนี้ต้องกินให้เข็ดกินให้เข็ดกินให้เข็ดเราจะทำเบอร์เกอร์มาล่าค่ะหลายสูตรอ่ะดูไม่ค่อยตายตัวนะอาหารนะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแหละเท็ดดี้ป้าคือมั่วๆใช่ไหมเท็ดดี้ว่าป้าเหรอไม่ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูส้มตำมะละกอถั่วลิสงค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่กระเทียมพริกขี้หนูแดงและพริกขี้หนูส่วนป่นตราข้าวทองลงในครกโขลกพอแหลกค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกและน้ำมะนาวตำให้เข้ากันเติมกุ้งแห้งเนื้อถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อนและถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองอบสุกตำส่วนผสมพอแหลกใส่มะละกอดิบปานบางแครอทซอยเป็นเส้นและมะเขือเทศเชอรี่ผ่าครึ่งคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันตักส้มตำมะละกอถั่วลิสงลงในภาชนะโรยด้วยถั่วลิสงดิบลอกเปลือกตราข้าวทองอบสุกรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูส้มตำมะละกอถั่วลิสงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ปลาข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีขนมครก B1 มาฝากกันค่ะละลายครีมเทียมตรา B1 กับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้
ใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้และข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทส่วนผสมลงในภาชนะเติมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำปูนใสใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนที่2ละลายครีมเทียมตราบีวันกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเติมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนด้วยตะกร้อมือจนเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมครกบีวันทาน้ำมันพืชลงบนกระทะสำหรับทำขนมครกให้ทั่วแล้วอุ่นจนร้อนตักส่วนที่1หยอดประมาณ3ส่วน4ของหลุมปิดฝาแล้วรอจนส่วนที่1เริ่มสุกเปิดฝาออกค่ะหยอดทับด้วยส่วนที่2จนเต็มแล้วแต่งหน้าด้วยต้นหอมซอยและเมล็ดข้าวโพดต้มสุกปิดฝาอีกครั้งรอจนส่วนผสมสุกดีแล้วเปิดฝาแคะขนมครกออกจากกระทะจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟค่ะพร้อมรับประทานค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้คุณนานาจะเอาเมนูอะไรมาสู้กับคุณเท็ดดี้ครับอย่าเรียกว่าสู้เลยเรียกว่าจะทำสนุกไปด้วยกันสู้ได้หรือเปล่าสู้ได้หรือเปล่าเราจะทำเบอร์เกอร์หม่าล่าค่ะเบอร์เกอร์หม่าล่าเอ๊ะมีที่มาที่ไปยังไงครับเอาเนื้อเนี่ยนะคะเนื้อเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะใส่หม่าล่าลงไปจี่นะคะแล้วก็มีซอสหม่าล่าอยู่ข้างบนดูน่ารับประทานกว่าเมนูเมื่อกี้เยอะเลยครับอ้าวอย่าพูดอย่างนั้นเลยค่ะดูไม่ดีเราเอาเนื้อนะคะเนื้อบดเนื้อบดของเราเนี่ยนะคะเราเลือกที่ติดมันเยอะหน่อยเวลาทำเนื้อเบอร์เกอร์เนี่ยนะคะมันก็จะฉ่ำแล้วก็จูซี่อะไรนะจูซี่ใส่ไข่แดงลงไปโหใส่หลายอย่างอ่ะมัสตาร์ดคือเอาพูดตรงๆนะถ้าทำแบบเนี้ยอย่าใช้คำว่าเบอร์เกอร์ใช้คำว่าเนื้อทอดดีกว่าหรือว่าใช้คำว่าเนื้อบะช่ออะไรอย่างเงี้ยผงมาล่านะคะคุณนานาสนใจที่คุณเท็ดดี้พูดหน่อยครับว่างๆก็หั่นกระเทียมให้หน่อยซอยกระเทียมอยากได้เอามาสำหรับทำขนมปังกระเทียมเบอร์เกอร์ใช้แรงงานด้วยแค่นี้เหรออืมใช้แค่นี้แล้วก็ใส่ลงมาในเนยเลยค่ะการทำเนื้อเบอร์เกอร์เป็นก้อนก็ทำกันแบบนี้นี่เองชะดากระทะร้อนน้ำมันมรกตนะคะมันไม่ค่อยเซ็ตนะเนยทาหน่อยได้ไหมเนยกระเทียมด้วยเหรอทำไมเหรอหลายสูตรอะดูไม่ค่อยตายตัวนะอาหารนะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นแหละเท็ดดี้ป่าคือมั่วๆใช่ไหมก็ประมาณนั้นแหละเท็ดดี้ว่าป้าเหรอไม่ถึงก็ติดอ่างเลยหรอครับคุณเท็ดดี้โอ้อันนี้บอกได้เลยว่าเขาเรียกว่าครัสมันเป็นส่วนที่กรอบอร่อยมากขนมปังทาเนยอุ๊ยโหเดี๋ยวเนื้อไหม้นะเนี่ยเร็วไม่วันนี้คุณดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะฮะเรารีบสงสัยโดนน้องชายป่วนจะเสียสมาธิเลยสินะครับคุณนานาโอ้จะทำเบเกอร์สักชิ้นหนึ่งนี่ดูขนาดนี้เลยจากนั้นเดดดี้จับแตงกวาดองให้เราได้ไหมเราอยากได้แตงกวาดองกับมอลลี่ไวท์มายองเนสเรื่องสับๆขอให้บอกโอ้ต้องนับเลยเหรอสองคือไงกลัวเราแอบกินหรือสามสี่ขนมปังไหมนะขนมปังไหมนะไม่เท็ดดี้เรามีหม่าล่ากรอบของเท็ดดี้มาถึงขั้นตอนทำหม่าล่าที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้วครับแค่เห็นในลิ้นผมก็ชาไปถึงลิ้นไก่แล้วครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้จะเป็นใส่ลงไปด้วยกันไว้มายองเนสตรามอลลี่นะฮะอันนี้คือให้ใส่ลงไปในนี้แล้วก็ใส่ในนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะช้อนเล็กๆช้อนหนึ่งกับหม่าล่าเพสโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขอประกอบร่างเลยอุ้ยแตงกวาดองผสมกับไว้มายองเนสเพิ่มความจี๊ดให้ลิ้นชาด้วยซอสหม่าล่าคงเป็นรสชาติที่อร่อยแปลกใหม่อีกแล้ว
หม่าล่าซอสนะคะเป็นหม่าล่าเพจใส่ลงไปอีกหน่อยนึงคุณต่อสู้ด้วยหม่าล่าสองหม่าล่าเหรอเนี่ยโอเคเราเสร็จแล้วขนมปังวางขนมปังวางแล้วก็ซอสหม่าล่าเนื้อของเราจากนั้นหม่าล่ากรอบของเราทาบลงไปของผมก็โรยนะครับทำไมไม่มีเสียงอื้อหือแบบนี้บ้างล่ะแค่เขามีเบคอนกับกระเทียมเจียวเพิ่มเข้ามาต้นหอมเสร็จแล้วครับกับเบอร์เกอร์หม่าล่าสูตรเชฟนานาที่มีทั้งหม่าล่าซอสผสมไว้มายองเนสและหม่าล่าเคล้ากับเกล็ดขนมปังเบคอนกรอบทานคู่กับผักและมะเขือเทศสดเรามาชิมกันเลยว่าคุณนานาจะทำให้กรรมการลิ้นชากันแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยผมใช้แส้ครับตอนนี้เพิ่งมาเปลี่ยนแล้วตอนนี้ใช้อะไรโซ่อ้าวโดนตัดมุกมาตัดมุกอย่างนี้แล้วผมจะเล่นอะไรล่ะผมรู้แล้วผมจะเลือกใครวันนี้เรามีเมนูแจ่วบองจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่ปลาร้าสับตะไคร้สอยคั่วหอมแดงสอยคั่วข่าสับคั่วลงในโถปั่นบดสับปั่นจนส่วนผสมละเอียดภาชนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูป่นคั่วน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันค่ะตักแจ่วบองใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยกระเทียมกับหอมแดงพริกขี้หนูสวนและใบมะกรูดซอยรับประทานคู่กับข้าวเหนียวนึ่งและผักสดตามชอบค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หม่าล่ากรอบกับเมนูเบอร์เกอร์หม่าล่าไปลุ้นกันได้เลยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่หม่าล่ากรอบสุดอลังการไม่กินไก่ได้ไหมก็เอาปลาหมึกสิปลาหมึกก็ไม่ชอบอ่ะเอาพี่กินเบอร์เกอร์ก่อนก็ได้ถ้ามาแล้วจะคู่ขนาดเนี้ยเอาซอสพริกตัดนิดนึงก็ได้นะฮะแบบไม่เอาซอสพริกก็ไม่ชอบอ่ะรสชาติใช้ได้นะแต่เนื้อจานนั้นน่ากินมากพี่หั่นเนื้อเลยก็ได้แหมมองขนาดนั้นโอ้โหดูเนื้อนั่นสิครับเรียบร้อยพี่ thank you จ้ะเดี๋ยวมีคะแนนพิศวาสด้วยชัยชนะเจ้ทำได้ทุกอย่างเลยนะใช่เราเป็นพวกคอร์รัปชันมากต้องโกยไปเยอะๆจะได้ครบจบในคำเดียวควรเอาช้อนตักเบคอนกระเทียมและอื่นๆข้างล่างเบอร์เกอร์เอาดีๆเต็มเลยอันนี้มันยังอุ่นๆอยู่เลยไงแพ้ที่อุณหภูมิด้วยใช่ไหมฮะสูสีกันมากตัดสินใจไม่ได้เลยอร่อยทั้งคู่เลยอ่ะชอบมากไม่เป็นไรฮะแค่อร่อยทั้งคู่ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแค่นั้นก็โอเคครับกรรมการท่านที่สองค่ะไม่ได้ต้องมาจากฝั่งนู้นฝั่งนี้ขาออกวันนี้ผมชอบข้างขวาไม่คุณนายคุณยายหินย่าสอนมาไงเข้าออกทางเดียวโอ้ยก็ได้เรื่องมากจริงทำไมทำร้ายเขาอย่างนี้แต่เขาตัดผมเสร็จวันนี้เขาหล่อคนเดียวเลยใช่ตอนเด็กๆคุณหญิงย่าก็จะบอกว่าไว้ผมยาวมันไม่ได้ต้องไม่ได้บอกนะไม่บอกก็เป็นอย่างนี้ครับเชิญชิมครับผมรสชาตินี่คือแบบว่าจะบอกว่าไงดีคิดมุกอยู่ครับตอนนี้มันแปลกดีครับปกติคั่วไก่นี่เขาไม่มีกลิ่นหม่าล่ากันแต่อันนี้มันดันมีขึ้นมาปกติเบอร์เกอร์ก็ไม่มีกลิ่นหม่าล่าดันมีขึ้นมาจะดักมุกทำไมเนี่ยผมรู้แล้วว่าผมจะเลือกใครผมหมดอย่าเบื่อ
คั่วไก่นี่ผมชอบมากเลยนะยิ่งถ้ามีกลิ่นกระทะติดมานี่จะชอบมากเลยครับแล้วเน้นกลิ่นมาล่ามีแต่กลิ่นไหม้ไม่มีกลิ่นมาล่าเพิ่มไหมล่ะเพิ่มคุณหยิบผงผงนี่คุณหยิบผงผงแล้วก็จานนี้เนื้อไม่ค่อยมีเหมาะสำหรับผมมากเลยครับเพราะว่าผมเป็นมังมังอะไรครับมังคุดครับไม่ได้ผมคุณไม่ได้นะจริงๆมันเหมือนอาหารจีนผมก็ชอบนะอาหารจีนพูดถึงจีนก็นึกถึงอากงทำไมครับแต่ก่อนเนี่ยผมใช้แส้ครับตอนนี้เพิ่งมาเปลี่ยนแล้วตอนนี้ใช้อะไรโซ่อ้าวโดนตัดมุกมาตัดมุกอย่างนี้แล้วผมจะเล่นอะไรล่ะผมรู้แล้วผมจะเลือกใครคำนี้ขอกินทีเดียวหมดเลยละกันนะตอนแรกนี่ผมกะว่าเนื้อจะเหนียวแต่นุ่มมากเลยครับเขามีวิธีการทำนะแบบทำให้เนื้อนุ่มอ่ะเพราะใช้โซ่ได้ชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุด1 2 3เฮ้ยเราก็แข่งกันเพื่อความสนุกเนาะอ๋อใช่เพื่อความสนุกนะถ้าแพ้จะไม่แชร์คลิปใช่ไหมถ้าแพ้จะไม่แชร์คลิปใช่เอาละฮะก็อย่างที่บอกวันนี้โจทย์หมาล่าปกติเราก็อาจจะเห็นหมาล่าคือเอามาโรยเนื้อสัตว์ปิ้งย่างหรือว่าทำชาบูวันนี้ก็เป็นอีก1เมนูอีก2เมนูที่ดูหลากหลายแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทำตามกันค่ะปิดบ้างดิปิดให้หน่อยชนะแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้นี่เฉยโอเคฮะเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับเนื้ออร่อยจริงเนื้อของมึงอืมเฮ้ยมีอวยตัวเองด้วยเหรอจริงอร่อยทำมากจริงกูไม่พูดเล่นมันกินหมาล่าไหมมันบังหรืออะไรกูเป็นผู้ชายกลมกล่อมไม่รู้กูมึงไม่แบนกูไม่รู้กูไม่เชื่อเลือกอ่ะเลือกยังกินของลูกเองก่อนเรื่องของเราเลยดูก็รู้อยู่แล้วเนื้อดีจริงเนี่ย